เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะเสนอข้อมูลหลอนๆและก็น่าสนใจเกี่ยวกับมีม Mr. Incredible Becoming Uncanny กันนะครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้มากับคลิปหลอนๆเบาสมองนะครับผมเอาจริงๆแม่งก็ไม่ได้เบาสมองหรอกคุณผู้ชมขึ้นชื่อว่าคลิปหลอนแม่งก็ปวดหัวหมดนะครับผมวันนี้ผมอาจจะซึมๆหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะไปฉีดวัคซีนกันโควิดหรือว่าบูสเตอร์เข็ม2มานะครับผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตื่นมาแล้วจะป่วยหรือเปล่าเมื่อไม่กี่อาทิตย์หรือว่าไม่กี่เดือนมานี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเล่นฟีดโซเชียลหรือว่า Facebook เนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะเคยเห็นมีมแบบนี้มาก่อนนะครับผมซึ่งมันจะเป็นมีมชุดภาพแบบที่ว่าเราคุ้นตาก็คืออาจจะเป็น2ภาพนี้ที่เป็นหน้าของ Mr. Incredible แล้วก็เป็นหน้าอีกคนนึงที่มันดูดำๆแบบนี้นะครับผมกับมีมีชุดนึงที่เป็นหน้าของ Mr. Incredible เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นรูปแบบของวิดีโอนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะเล่นเป็นหน้าของ Mr. Incredible แล้วก็รันไปเรื่อยตามเพลงต่างๆที่ค่อยๆเปลี่ยนไปจากเพลงที่ปกติแล้วก็ค่อยๆดูมีความมืดมนแล้วก็ความสยองขวัญมากขึ้นเช่นเดียวกันกับภาพของ Mr. Incredible ที่ค่อยๆเปลี่ยนไปจากหน้าปกติกลายเป็นหน้าที่เริ่มมีความน่ากลัวแล้วก็ห่างไกลจากความเป็นมนุษย์มากขึ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาทำข้อมูลอธิบายกันนะครับเกี่ยวกับข้อมูลหลอนๆและก็ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับมีมนี้หรือว่า Mr. Incredible Becoming Uncanny Meme นะครับก็มาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไปกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็มีระบบสมัครสมาชิกนะครับเพียง35 บาทตอนนั้นครับรายละเอียดคลิกใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคครับครับผมแล้วก็เราชมกันเลยครับ Mr. Incredible Becoming Uncannyว่าด้วยเรื่องแรกนั่นก็คือมิสเตอร์อินเครดิเบิลเขาคือใครกันแน่มิสเตอร์อินเครดิเบิลก็คือตัวละครตัวหนึ่งจากในการ์ตูนของค่ายพิกซ่าอย่างเรื่อง The Incredible นั่นเองนะครับผมตอนนี้มีทั้งหมด2ภาคผมติดมากๆตอนเด็กๆเนี่ยทั้งภาค1ภาค2เลยโคตรสนุกซึ่งจริงๆตัวเขาก็มีแค่นั้นแหละครับผมเป็นตัวการ์ตูนตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นภาพจำของเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นหลายๆคนในช่วงวัยนี้นะครับผมต่อมาครับแล้วมิสเตอร์อินเครดิเบิล Becoming Uncanny คืออะไรกันแน่เรื่องนี้ก็คือเกิดขึ้นเมื่อวันที่15ตุลาคมปี2020หรือประมาณเกือบๆ2ปีที่แล้วนะครับผมผู้ใช้ Twitter ท่านหนึ่งที่ชื่อว่านาธานเชฟฟรีเขาก็ได้โพสต์ภาพนี้ลงในสื่อโซเชียลของเขานะครับผมซึ่งมันก็คือภาพของตัวละครในแอนิเมชันเรื่อง The Incredible นั่นเองนะครับผมเป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างหน้าตัวการ์ตูนแล้วก็ภาพตอนที่พวกเขากลายเป็นคนจริงๆว่าจะมีหน้าตาแบบไหนนั่นเองครับซึ่งมันก็คือภาพเปรียบเทียบระหว่างหน้าของพวกเขาระหว่างตอนที่เป็นการ์ตูนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคนว่ามันมีหน้าตาแบบไหนนั่นเองนะครับผมและภาพพวกนี้นั้นจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ความจริงแล้วผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นผ่านตามมาก่อนนะครับถ้ากลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วซึ่งจริงๆแล้วไอ้ภาพพวกนี้มันก็คือเป็นแอปพลิเคชันอันหนึ่งครับมันอาจจะชื่อแอปพลิเคชัน Reverse Toon Effectation ก็ได้นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งมันก็เป็นแอปง่ายๆนะครับผมเพียงแค่คุณผู้ชมอัพรูปการ์ตูนเข้าไปตัวแอปมันก็จะวิเคราะห์ภาพแล้วก็แปลไฟล์เรนเดอร์ออกมาเป็นภาพคนนั่นเองนะครับผมซึ่งบางภาพเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดูมีความสยดสยองถ้าเกิดว่าตัวการ์ตูนนั้นเป็นคนแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันบางตัวมันก็ดูหน้าตาหลอนมากๆซึ่งความหลอนแบบนี้มันก็เกินกว่าที่พวกมันเนี่ยจะถูกนับว่าเป็นมนุษย์นะครับผมทีนี้คุณผู้ชมก็รู้ถึงภาพที่มาของมีมิสเตอร์อินเครดิเบิลแล้วนะครับผมและทีนี้มิสเตอร์อินเครดิเบิลบีคัมมิ่งอันคอนนี่นี่มันมาได้ยังไงกันแน่ครับจุดเริ่มต้นมันก็คือเกิดจากรูปนี้แหละครับผมที่มาผู้ใช้ Twitter คนนี้ได้อัปโหลดรูปนี้ลงไปแล้วเนี่ยก็กลายเป็นกระแสอย่างมากเลยทำให้รูปเนี่ยครับเป็นเบสตั้งต้นและมีคนเอาภาพนี้ไปแปลไปเป็นมีมมากมายหลายหลากนะครับผมถ้าให้คุ้นตากันก็คงเป็นมีมของมิสเตอร์อินเครดิเบิลแบบหน้าปกติแล้วก็เปรียบเทียบเป็นหน้าเขาตอนที่เป็นหน้ามืดๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็คุณผู้ชมสามารถใส่ข้อความได้เช่นคนรู้กับคนไม่รู้แล้วก็แปะมีมข้างบนนะครับผมเฮฮาเฮฮาการไปผมคิดว่าคนไทยน่าจะเห็นมีมนี้มากพอสมควรนะครับแล้วทีนี้จุดเริ่มต้นของ Mr. Incredible Becoming Uncanny ที่มันเป็นรูปแบบวีดีโอหลอนๆนั้นมันคืออะไรกันแน่ครับพี่อันนี้ผมบอกตรงๆนะครับว่าผมค้นหาแล้วไม่อาจทราบได้จริงๆว่าใครกันแน่ที่เป็นคนจุดเริ่มต้นมีมหลอนนี้แต่ก็พอจะอธิบายได้คร่าวๆว่าเจ้ามีมนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับผมบอกคร่าวๆก็คือมันก็จะเป็นมีมที่เอาหน้าของ Mr. Incredible เนี่ยใส่เข้าไปในรูปแบบของวีดีโอนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเปลี่ยนภาพของเขาเนี่ยไปในสภาพที่แย่ลงไปเรื่อยๆจำนวนทั้งหมด10ภาพด้วยกันและประกอบไปด้วย10เพลงแต่ละท่อนแตกต่างกันไปนะครับผมซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นมีมแบบนี้มาแล้วนะครับเห็นตอนแรกผมก็งงๆอยู่นะครับแต่พอเริ่มเห็นไปนานก็แอบหลอนอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
ซึ่งอันนี้ผมบอกได้ตรงๆเลยนะครับว่าเจ้ามีมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะครับนอกจากหน้าตาของ Mr. Inscribble ที่มันน่ากลัวนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเรื่องราวประวัติอะไรหลอนๆแอบแฝงนะครับภาพเหล่านี้ถูกตัดต่อขึ้นทั้งสิ้นนะครับผมโดยมีแบบพื้นฐานมาจากรูปของ Mr. Inscribble แล้วก็มีการใส่เอฟเฟคของแอปพลิเคชัน Reverse Tool เข้าไปนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไปเข้ากับโปรแกรมแต่งสีตัดต่อภาพการซ้อนทับไปเรื่อยๆจนเปลี่ยนแปลงไปต่างๆนานานะครับแล้วก็ในภาพท้ายๆเนี่ยก็แทบจะไม่มีพื้นฐานเป็นรูปของ Mr. Incredible ด้วยซ้ำนะครับผมข้อมูลคร่าวๆมีประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะนำเสนอข้อมูลคร่าวๆที่น่าสนใจแล้วก็หลอนๆเกี่ยวกับเจ้ามีม Mr. Incredible Becoming Uncanny นะครับผมMr. Incredible Becoming Uncanny เป็นการรวบรวมเพลงมากกว่า7เพลงแตกต่างกันออกไปประมาณ10ท่อนและนำมามัดรวมกันจนได้เวลาประมาณ1นาทีกว่าๆ1เพลงแรกที่โผล่ในมี Mr. Incredible ก็คือเพลงที่มาจากในการ์ตูนของเขาเองอย่างเพลง Life Incredible Again 2เพลงที่ถูกใส่มาในอันดับต่อไปนั้นก็คือเพลง Sneaky Adventure ซึ่งก็เป็นเพลงที่ทำให้เกิดความรู้สึกสงสัยหรือว่ามึนงงนั่นเองครับ3เพลงที่ถูกใส่ต่อมานั้นก็คือเพลงแรกอย่างเพลง Life Incredible Again แต่เป็นในเวอร์ชันที่ถูกปรับให้บิดเบี้ยวและดูน่ากลัวออกไปจากเดิมนั่นเองนะครับ4เสียงต่อมาที่ถูกใช้นั้นคือเสียงเพลงที่มาจากคลิปชื่อดังก็คือคลิปที่มีชื่อว่า Suicide Mouse หรือก็คือคลิป Crispy Pasta คลิป1แก่กระจอกมิกกี้เมาส์นั่นเองครับโดยที่เสียงในช่วงนี้นั้นก็จะเป็นเสียงตอนช่วงเริ่มคลิปของคลิป Suicide Mouse นั่นเองครับ5เสียงต่อมานั้นก็เป็นคลิปเดียวกันซึ่งก็มาจากคลิป Suicide Mouse นั่นเองนะครับผมแต่เปลี่ยนช่วงเวลาจากช่วงต้นคลิปนั้นมาเป็นช่วงกลางคลิปเวลาประมาณ5นาที22วินาทีเองครับผม6เสียงต่อมานั้นก็เป็นเสียงเดียวกันกับ2เสียงก่อนหน้านี้ครับมาจากคลิป Suicide Mouse แต่เปลี่ยนเป็นช่วงเวลา6นาที22วินาทีเองครับซึ่ง3เสียงที่มาจากคลิปเดียวกันนานก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปนะครับผมอย่างเสียงแรกที่มีความก้องกังวานฟังดูสับสนแล้วก็มึนงงบวกกับความน่ากลัวเสียงที่2มีความกังวานแบบลึกๆทำให้ผู้ฟังนั้นรู้สึกกังวลและไม่สบายใจและเสียงสุดท้ายที่เป็นเสียงกรีดร้องของผู้คนจำนวนมากทำให้ผู้ฟังรู้สึกหดหู่นั่นเองครับ7เสียงต่อมานั้นก็คือเสียงที่ได้มาจากคลิป Siberia Hell Soundหรือก็คือเสียงกรีดร้องจากนรกของไซบีเรียนั่นเองครับผมซึ่งหากเราเข้าไปฟังนั้นก็จะพบกับเสียงอูอีฟังไม่เป็นภาษาแต่ในขณะเดียวกันผู้คนบางส่วนก็ให้ความคิดเห็นว่ามันก็เสียงของผู้คนจำนวนมากนับร้อยนับพันกำลังกรีดร้องอย่างทรมานอยู่ท่ามกลางเปลวไฟหรือก็คือเสียงของผู้คนที่ตกนรกอยู่นั่นเองครับผม8เพลงต่อมาที่ให้ความรู้สึกเสียงก้องกังวานมาจากเพลง Cry of Unheardเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทำผู้ฟังนั้นรู้สึกได้ถึงความพิศวงอย่างหาคำตอบไม่ได้นั่นเองครับผมราวกับเสียงกรีดร้องของใครบางคนอย่างทรมานหรือในขณะเดียวกันจะฟังว่าเป็นเสียงร้องของวานใต้มหาสมุทรก็ได้เช่นเดียวกันครับผมเก้าเพลงนี้นั้นได้มาจากคลิปSonic.exe Green Hell Team ซึ่งก็เป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ได้มาจากคลิปของ Sonic หรือว่าคลิป Crispy Pasta อีกคลิปหนึ่งเหมือนกับเจ้า Suicide Mouse นั่นเองนะครับซึ่งแท้จริงแล้วนั้นเสียงนี้นั้นก็คือเสียงธีมเกมหลักของเกม Sonic แต่เป็นในเวอร์ชันนำมารีเวิร์สนั่นเองครับผมแต่ใครจะไปเชื่อล่ะแค่มารีเวิร์สเนี่ยความหลอนมันก็เพิ่มขึ้นแบบคูณ10แล้วนะครับและเสียงสุดท้ายนั้นก็มาจากเพลง The Caretaker It's Just Burning Memory ซึ่งก็เป็นเพลงที่ทำให้ผู้ฟังนั้นรู้สึกได้ถึงความทรงจำที่ค่อยๆถูกเผาไหม้และก็เลือนหายไปอย่างช้าๆนั่นเองครับซึ่งในบรรดา10เพลงที่กล่าวมานั้นหน้าของ Mr. Inscribable ก็จะค่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่อย่างที่ผมบอกครับผมหน้าทั้งหมดนี้ไม่ได้มีประวัติความร้อนแต่อย่างใดเป็นแค่เพียงภาพที่ถูกตัดต่อขึ้นเท่านั้นแถมในบางภาพช่วยทายนั้นก็ยังเป็นภาพที่เอาภาพอื่นๆเอามาซ้อนทับและเปลี่ยนแปลงจากหน้าของ Mr. Inscribable จากเดิมไปด้วยซ้ำครับผมบางรูปเนี่ยก็เอามีมาแทนด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อครับผมแค่เอาภาพน่ากลัวน่ากลัวแค่นี้ผสมกับเพลงและการตัดต่อที่ลงตัวก็ทำให้พวกเรานั้นหลอนแบบง่ายๆเลยครับผม
11ครับอันนี้แถมคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าเพลง Mr. Incredible Becoming Uncanny เนี่ยมันฮิตมากๆถึงขั้นที่ว่ามีผู้ใช้งานคนหนึ่งเนี่ยนำเพลงนี้ไปอัปโหลดในแอปพลิเคชัน Spotify เลยนะครับผมนี่มันอะไรกันวะเนี่ยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับข้อมูลคร่าวๆที่ผมนำเสนอก็จะมีประมาณนี้ถ้าเกิดมีข้อไหนผิดพลาดก็ต้องขอไปคุณชมในที่นี้ด้วยนะครับมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถเสริมผมได้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมรออ่านอยู่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดSubscribeช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปหลอนอะไรก็อย่าลืมติดตามได้ YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ